สวัสดีค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับช่องฟิตฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำข้าวหมูแดงค่ะโดยเราจะหมักหมูแดงจากซอสหมักหมูแดงสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อโรตีค่ะในซองนี้80กรัมนะคะจะใช้สำหรับหมู600กรัมค่ะแต่วันนี้ซอสเตรียมหมูสันนอกนะคะอยู่ที่ประมาณ350กรัมก็เลยจะใช้ตรงนี้ครึ่งซองแล้วก็ด้วยผงหมักซอสตัวนี้นะคะสามารถที่จะทำน้ำราดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำทานเองแบบง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่การหมักหมูกันก่อนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหมูแดงของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตักน้ำราดกันด้วยค่ะ